ตั้งแต่มีน้องมีนาก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นความน่ารักของพี่สาวที่แสนดีที่ชื่อว่ามีนาครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่รู้ครับว่าเป็นน้องสาวหรือน้องชายเพราะการดูแลที่เอาใจใส่ของมีนาทำให้เราทุกคนเนี่ยประทับใจกับการดูแลน้องของมีนาหนักมากครับหนักชนิดที่ว่าห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวเพราะมีนาเนี่ยเลี้ยงน้องด้วยลำแข้งเลี้ยงน้องด้วยลูกดีเลี้ยงน้องด้วยการกอดรัดฟัดเหวี่ยงเอาเป็นว่ามีกี่กระบวนท่าน้องเนี่ยรับพี่สาวตัวนี้ได้ไม่เคยร้องสักแอะเลยครับมีนาครับหนูสงสารน้องไหมครับพี่แอดมีนาเนี่ยเลี้ยงน้องแบบมีเหตุผลนะคะพี่แอดอยากจะรู้ไหมว่าทำไมมีนาถึงทำน้องแบบนี้รังแกน้องทุกวันแล้วมันใช่ไหมล่ะเตะน้องแต่ละทีเนี่ยน้องก็ไม่มีร้องสักแอะหนึ่งสงสัยว่าน้องเนี่ยจะจุดพูดไม่ออกที่มีนาทำเพราะว่าน้องไม่เคยร้องสักแอะเลยมีนาเลยอยากได้ยินเสียงน้องร้องค่ะมีนาก็เลยทำแบบนี้ใจร้ายอ่ะใจร้ายยังไงอะคะเกิดมาทั้งทีมันก็ต้องพูดให้ได้มันก็ต้องร้องให้ได้แต่นี่ไม่ร้องถือซะว่าเป็นบททดสอบให้น้องร้องไห้เราจะได้รู้ไงคะว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กที่ปกติอยู่ค่ะพี่แอดอยากทำอะไรก็ทำแต่ระวังนะถ้าไม่ยั้งมือยั้งเท้าเนี่ยระวังน้องจะแบนแล้วจะไม่มีโอกาสรังแกเขาอีกต่อไปครับมีนาไม่กลัวหรอกค่ะเพราะมีแม่จันอยู่หาใหม่ให้หนูได้เถียงคำไม่ตกฟากเลยจริงๆเถียงคำไม่ตกฟากแปลว่าอะไรอ่ะพี่แอดเถียงคำไม่ตกฟากหมายถึงการเถียงไม่หยุดปากเถียงจนคำพูดยังไม่หล่นถึงพื้นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ที่มักใช้กับเด็กๆครับพี่แอดบ่นมีนาอยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่มั้งหนูเหนื่อยแล้วพี่แอดหนูขอทิ้งน้องก่อนนะคะบีบยังไงก็ไม่ร้องเดี๋ยวจะลองปล่อยให้อยู่ตัวเดียวดูบ้างดูสิถ้ามีอารมณ์เหงาๆเขาจะร้องหาหนูไหมเด็กอะไรก็ไม่รู้อึดจริงๆเลยโดนบีบไปตั้งเยอะก็ไม่ร้องไห้สักแอะนึงแบบนี้ก็สดชื่นดีจังใช้แรงบีบน้องเยอะไปหน่อยทำอย่างไรก็ไม่ร้องไห้ไม่งองไงจะหาน้องดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนอีกล่ะเนี่ยเราสงสัยเราต้องใจเย็นๆลงบ้างแล้วล่ะน้องจะได้รักเราให้มากขึ้นไปอีกแต่ว่าก่อนจะกลับไปดูแลน้องมีนาขอเล่นให้ชื่นใจก่อนค่ะอดใจไม่ไหวและอยากทำสปาดินมากๆผิวก็เริ่มจะเสียและเดี๋ยวทำสปาดินเสร็จหนูจะชวนพ่อต้าไปอาบน้ำสระต่อดีกว่าค่ะThank you.
สาดที่เราเห็นเนี่ยพี่ต้ากับมีนาเนี่ยช่วยกันล้างตั้งแต่วันก่อนแล้วนะครับแต่ฝนตกทุกวันดินก็ไหลลงมาน้ำก็เลยเป็นสีแบบที่เห็นนี่แหละครับพี่ต้าเขาก็พยายามดูดออกแต่ดูดยังไงก็ไม่หมดหรอกครับหน้าฝนกับสาดที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ยิ่งทำเท่าไหร่เชื่อเถอะครับก็ยังคงเละเหมือนเดิมตอนนี้เนี่ยแค่เอาน้ำเก่าออกแล้วใส่น้ำใหม่เข้าไปก็น่าจะเพียงพอแล้วครับแม่ๆครับพี่ๆครับดูลูกสาวของพี่ต้าสิครับตอนนี้เนี่ยเขาเข้าสู่หนุ่มรอไม่ได้แล้วครับจัดแจงเอาสายยางมาลงสระน้ำเองเติมน้ำให้เต็มหนุ่มจะได้เล่นอย่างสบายใจในช่วงเวลาที่รอให้น้ำเต็มเนี่ยมีนาก็พยายามหาวิธีเล่นนะครับแต่ว่าน้ำมันไม่พอหรอกครับเป็นช้างน้ำไม่ได้ทุกอย่างที่เห็นตอนนี้คือมีนาต้องรอคำเดียวเท่านั้นครับแม่ๆครับพี่ๆครับคิดดูสิครับสระใหญ่ขนาดนี้จะใช้เวลาขนาดไหนน้ำที่ไหลออกมาจากสายยางก็แรงมากๆเลยครับมีนาพยายามปรับตัวเพื่อจะรอน้ำให้เต็มสระจริงๆครับแต่ว่ายิ่งรอนานเข้าหัวใจก็เริ่มว้าวุ่นแล้วครับเพราะฉะนั้นมีนาครับพี่แอดว่านะหนูไปนอนรอน้ำเถอะรอให้เต็มแล้วให้พ่อต้ามาปลุกออกไปเล่นน้ำจะดีกว่าไหมล่ะลูกดีค่ะพี่แอดมีนาก็ง่วงแล้วค่ะว่านอนสอนง่ายดีจังเด็กตัวนี้เดี๋ยวหนูเอาน้องไปนอนด้วยนะคะพี่แอดเข้าสู่หมดรักน้องเลยครับใช่ค่ะเราเป็นพี่น้องเราต้องรักกันค่ะพี่แอดขอปิดคลิปนี้ก่อนนะครับเพื่อส่งมีนาเข้านอนครับเป็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือติดซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24 ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ